1 ตุลาคม 2505กรมการพัฒนาชุมชนก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนการด้อยพัฒนาและด้อยการศึกษาของประชาชนในชนบทให้มีอำนาจที่เกี่ยวกับการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพของหมู่บ้านได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นโดยประชาชนเองโดยมีพัฒนากรเป็นข้าราชการหลักทำงานร่วมกับประชาชนตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานและภารกิจให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาและสภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้การดำเนินงานก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจำแนกระยะเวลาการดำเนินงานได้ดังนี้ระยะแรกช่วงปีพุทธศักราช2505ถึงพุทธศักราช2514จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโดยประชาชนเองมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือกันแก้ปัญหาของตนเองและชุมชนโดยมีโครงการที่สำคัญคือพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน5ปีพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนากลุ่มอาชีพส่งเสริมสาธารณสมบัติของชุมชนพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองให้มีเวลาไปประกอบอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระยะที่2พุทธศักราช2515ถึงพุทธศักราช2524ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความสำคัญต่อการสร้างผู้นำและการรวมกลุ่มภายใต้อุดมการณ์สร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนมีโครงการที่สำคัญคือจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมกีฬาเยาวชนชนบทและกำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันกตัญญูจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนสตรีเพื่ออบรมให้เป็นกุลสตรีและมีความรู้ในการประกอบอาชีพริเริ่มให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพัฒนาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนตามหลักคุณธรรม5ประการรวมทั้งดำเนินงานหมู่บ้านพัฒนาทางยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ในยุคสมัยนั้นระยะที่3พุทธศักราช2525ถึงพุทธศักราช2534รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทด้วยระบบข้อมูลและระบบแผนระยะนี้กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการปรับปรุงขีดความสามารถของกลุ่มให้เป็นองค์กรบริหารเช่นยกระดับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนให้สูงขึ้นผ่านโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทคือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช.สองคปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบลให้เป็นศูนย์ข้อมูลประจำตำบลเพื่อสนับสนุนให้สภาตำบลใช้เป็นศูนย์บริหารการพัฒนาของตำบลระยะที่4พุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2544ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเกิดมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540โครงการสำคัญระยะนี้ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของคนยากจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในลักษณะเวทีประชาคมยกระดับองค์กรชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่สำคัญเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระยะที่5พุทธศักราช2545ถึงพุทธศักราช2554ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูประบบราชการมีโครงการกิจกรรมใหม่ๆเพื่อต่อยอดการพัฒนาและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาเช่นพัฒนารูปแบบการทำงานลักษณะเครือข่ายโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนพัฒนาระบบมาตรฐานงานชุมชนให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาตนเองส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อบูรณาการการจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิดเอกภาพพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนับตั้งแต่1ตุลาคม2505กรมการพัฒนาชุมชนประกาศสงครามกับความยากจนในชนบทโดยพัฒนากรกระตุ้นความคิดสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรวมพลังชุมชนต่อสู้ปัญหาตัดสินชะตาชีวิตด้วยตนเอง
บนหลักการมีส่วนร่วมพึ่งตนเองอันเป็นรากเหง้าระบบการพัฒนาชนบทปัจจุบันวันนี้50ปีแล้วดอกไม้พัฒนาชุมชนยังเบ่งบานสะพรั่งทั่วทุกหัวระแหง